ทาปุยดานี่มันมีสตอรี่เยอะมากร้านเราเปิดมาก็น่าจะ10ปีแล้วนะครับบางอ่ะประสบการณ์เป็นเชฟมา30ปีก็อยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวในประเทศไทยแล้วก็ได้ไปทำงานต่างประเทศนะเมนูเชฟมีประมาณเกือบ 30-40 เมนูนะครับราคาเริ่มต้นที่59บาทเองครับจองมาบอกว่าขอโต๊ะนะ4คนสั่งเยอะที่สุดเชฟว่าไม่ต่ำกว่า10เมนูอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีแฟนเพจมากันไทยร้านไกด์ทุกคนครับวันนี้ยูซุปมาอยู่ในปั๊มบางจากนะครับผมย่านเลยซอยกาญจนาภิเษก12มานะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยที่อยู่ในปั๊มเนี่ยก็คือยูซุปจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารอิตาเลียนทาลานนะครับผมซึ่งมีนิดๆบางๆที่ยูซุปรู้จักเนี่ยแนะนำมาว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่มีเชฟดังทำอาหารอิตาเลียนที่อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเนี่ยเป็นร้านอะไรแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามมากันทาลานไกด์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปกินกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชฟอามัดนะครับเป็นเจ้าของร้านคาปูโยดาอิตาเลียนฮาลาลนะครับโอ้คาปูโยดานี่มันมีสตอรี่เยอะมากเลยครับร้านเราเปิดมาก็น่าจะ10ปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วตรงนี้ก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับถ้ามาจากพระราม9ก็คือก่อนเลี้ยวเข้าสำนักงานเขตสะพานสูงหรือว่าหมู่บ้านพุทธชาตินะครับจะมองเห็นเซเว่นก่อนเซเว่นปุ๊บเจอปั๊มบางจากเข้ามาได้เลยครับแต่เจอคาปูโยดาแน่นอนครับคาปูโยดาเนี่ยจริงๆแล้วชื่อร้านนี่ก็คือเป็นชื่อของแมวชื่อกระปูตัวหนึ่งโยดาตัวหนึ่งเราก็มาคิดกับภรรยาว่าเอ้ยตั้งชื่อร้านอะไรดีก็เลยนะเอาชื่อแมวมาเลยกว่าครับคาปูโยดานะครับเราเปิดที่แรกอยู่ที่ซอยมิทีนครับซึ่งใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็เราก็ย้ายสถานที่ไปเรื่อยหาทำเลที่มันเหมาะๆอะไรเงี้ยครับครับผมคือก่อนหน้าที่บางจะมาเปิดร้านนี่คือเป็นเชฟตามโรงแรมบางอ่ะประสบการณ์เป็นเชฟมา30ปีครับก็อยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวในประเทศไทยแล้วก็ได้ไปทำงานต่างประเทศมาก็มีฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษบางเป็นเชฟบางจะถนัดทางด้านอาหารสไตล์ยุโรปครับอย่างเช่นอิตาลีฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยครับปุยดาที่นี่เปิดกี่โมงครับก็จะเปิดประมาณ10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับก็ประมาณ2ทุ่มนั่นแหละนะครับปิดร้านเก็บร้านนู่นนี่นั่นแล้วเสร็จก็ประมาณนี้ครับมีวันหยุดไหมครับวันนี้หยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์ครับผมฝากเบอร์โทรให้หน่อยเบอร์โทรนะครับ0878197128นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพูดถึงคาปูโยดาและเชฟเป็นอาหารอิตาเลียนด้วยที่นี่มีเมนูอะไรบ้างครับที่แนะนำกับลูกค้าเมนูเรามีเยอะก็คือจะมีเยอะมากแต่เชฟก็จะหมุนเปลี่ยนไปให้ลูกค้าอย่าได้จำเจนะครับวันนี้เชฟจะมาเสนอ3เมนูเด็ดของร้านเลยนะครับเริ่มจากซีซ่าสลัดนำเสนอเลยครับซีซ่าแซลมอนนะครับเป็นปลาแซลมอนลมควันนะครับเมนูที่2เป็นทรัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปอันนี้เด็ดมากเลยครับลูกค้ามาจะต้องสั่งตลอดความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเมนูนี้คือมันจะหอมกลิ่นเอ็ดทรัฟเฟิลนะครับซึ่งเชฟรังสรรค์เมนูมาพิถีพิถันในการทำในการเคี่ยวน้ำสต็อกอะไรอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายครับพิซซ่าแน่นอนนะครับร้านเราเป็นพิซซ่าเตาฟืนจะให้พิซซ่าที่ธรรมดาธรรมดามันก็ดูกันอะไรอยู่วันนี้เชฟเสนอกันว่าพิซซ่าคาโซเน่นะครับคำว่าพิซซ่าคาโซเน่ก็คือเหมือนกับพิซซ่าพับนะครับซึ่งจะหาทานได้ยากนะครับนอกจากว่าเราจะที่มีความสามารถทำอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ครับผมร้านเชฟเน้นเตาฟืนนะครับพิซซ่าของเชฟเตาฟืนครับนะฮะเตาฟืนจะหอมกลิ่นเตาฟืนนะครับและพื้นหินจะเป็นหินลาวานะครับหินลาวาเมื่อสัมผัสกับเตาฟืนมันจะมีความร้อนหอมของหินแล้วก็ฟืนมีกลิ่นนายของฟืนซึ่งจะเป็นแบบสไตล์ของอิตาลีแท้ๆเลยครับนะสมัยโบราณอ่ะเขายังไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าอะไรใช้ฟืนอบอย่างเดียวครับเตาอบพิซซ่ามันจะมี2แบบมีเตาไฟฟ้ากับเตาแก๊สนะครับซึ่งเท็กเจอร์ในการหอมความกลิ่นของมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเตาฟืนเนี่ยแน่นอนครับกลิ่นทายของฟืนกลิ่นฟืนหอมหอมมาเจอกับหินลาวาที่รองที่พื้นอ่ะมันจะทำให้พิซซ่ามีเทคเจอร์ขึ้นแล้วก็มีความกรอบหอมแน่นอนครับแค่ฟังก็น่าทานแล้วน่าทานแล้วใช่ไหมแต่ว่านอกจาก3เมนูที่เชฟว่ามาก็ยังมีเมนูอื่นยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะเลยครับนะเมนูเชฟมีประมาณเกือบ 30-40 เมนูนะครับลูกค้าสามารถมาดูเมนูหรือว่าเข้าไปดูในเพจของร้านได้ครับผมเพจของร้านชื่อว่าอะไรครับชื่อร้านคาปูโยดาอิตาเลียนอาลานก็หลังจากที่โควิดเริ่มคลี่คลายลงนะครับผลตอบรับดีมากครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชฟมีออนไลน์ด้วย
นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้แค่พิมพ์กับว่าคาปูโยดาเวลาลูกค้าเนี่ยปกติเขาสั่งกันเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยอะนะครับลูกค้ามาทั้งออนไลน์มาทั้งมาทานที่ร้านนะครับแล้วก็บางทีก็จองมาบอกว่าขอโต๊ะนะ4คนนะ6คนอะไรอย่างเนี้ยประมาณนี้ครับพอจะนับได้ไหมครับว่าที่มาแล้วสั่งเยอะที่สุดกี่เมนูที่สั่งเยอะที่สุดเชฟว่าไม่ต่ำกว่า10เมนูนะครับประมาณสัก 4-5 คนนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยมันจะมีซุปมีสตาร์เตอร์มีสลัดมีพิซซ่าอย่างเนี้ยทางคนต่างก็สั่งกันบางทีก็มาแชร์กันอะไรประมาณนี้ครับจะบอกเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่59บาทเอง59บาทเองเหรอ59บาทนะครับเมนูเริ่มต้น59บาทแค่ฟังนี้ก็คือแค่ฟังก็ทานแล้วอยากทานแล้วใช่ไหมครับครับผมพิซซ่าครับเริ่มต้นพิซซ่าเริ่มต้นที่199บาทครับของเราเห็นไหมครับราคาที่แบบจับต้องได้เลยจับต้องได้ง่ายๆใช่ครับผมใช่ใครจะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเชฟจะมีเมนูที่เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ที่กำลังจะนำเสนออยู่นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมก็นะครับและเรายังไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยตอนนี้เรามีอะไรครับร้านกาปูโยดาตอนนี้นะครับเชฟนำเสนอเลยนะครับเป็นคาแฟกาแฟนะครับกาแฟชื่อว่าอะไรครับคาแฟฉบับอ่ะเรามีกล่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเอากล่องมาดูนะครับนี่นะครับผมกาแฟฉบับนะครับเหมาะสำหรับท่านชายนะครับเชฟชอบมากเลยเชฟนะฮะเชฟดื่มแล้วนะครับคือยังไงอ่ะรสชาติมันหอมมันกลมกล่อมและอย่างมันมีส่วนผสมของเห็ดลินจื้อใช่ไหมครับใช่ครับนะครับดื่มตอนเช้าสดชื่นตอนเช้าดื่มตอนบ่ายสดชื่นตลอดทั้งวันพูดได้ว่าดื่มกาแฟปุ๊บสดชื่นทันทีสดชื่นมากเลยครับและกาแฟตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านชายนะครับท่านชายแล้วเชฟอยากรู้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงดื่มได้ไหมครับจริงๆผู้หญิงดื่มผู้หญิงก็ดื่มได้นะครับนี่เลยครับฉบับนะครับช่วยปรับสมดุลอารมณ์ด้วยนะทุกคนนะครับผมตัวนี้เลยครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านเชฟนะครับที่ร้านกาปูโยดานะครับโปรดติดตามกันได้นะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับนะฮะถ้ามาทานกาแฟเดี๋ยวเชฟอาจจะมีคิดเมนูอะไรขึ้นมาพิเศษพิเศษหน่อยนึงอันนี้อยู่ในช่วงทดลองก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกาแฟฉบับครับโอเคครับเมนูมาครบแล้วนะครับทั้ง3เมนูด้วยกันนี่เลยนะครับซีซ่าสลัดแซลมอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเชฟอันนี้เป็นทรัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพิซซ่าไฮไลท์เหมือนกันพิซซ่ากาซูเน่ครับนี่ดูก่อนทุกคนความน่าทานทั้ง3เมนูบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบเบาๆก่อนอย่างสลัดนะครับผมมานิดนึงนี่นะบิสมิลลาห์เป็นไงบ้างครับบางเยสุครับผมครับพอดีกำลังเคี้ยวอยู่ครับผมก็ขนมปังเขามีความกรอบนะครับผมตัวแซลมอนเขาสดมากชิ้นใหญ่กำลังดีเลยฮะแล้วก็ความสดของสลัดตัวน้ำสลัดเป็นไงบ้างครับบางเยสุอะไรนะตัวน้ำสลัดตัวน้ำสลัดนะเขามีความครีมมี่กินปุ๊บเข้ากันสุดๆเลยสำหรับเมนูนี้ปกติยูทูบไม่ทานสลัดแต่อันเนี้ยยูทูบทานอร่อยมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวซิกเนเจอร์เหมือนกันนะครับสำหรับเมนูนี้ปังโชว์เลยมีซอสโรนะนี่ทั้งหมดนี่คือเชฟทำเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่าเราทำเองหมดเลยครับนี่เห็นไหมบอกแล้วมาร้านคาปูโยดานี่ได้ทานอาหารอิตาเลียนดีๆเลยนะทุกคนมาเราคนนิดนึงคือไม่รู้ก็เหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยแฟนเพจกำลังดูช่วงเวลากี่โมงอ่ะถ้าดูช่วงแบบกลางคืนดึกๆอย่างเงี้ยก็เสียใจด้วยนะผมยูทูบกินโชว์แล้วฮะตอนนี้มาครับแป๊บนึงขอโม้ก่อนอยากอวดแฟนเพจมากเลยว่าวันนี้ได้กินอาหารอิตาเลียนดีๆอ่ะมาตัวซุปเขานวลมากเดี๋ยวขออีกทีแล้วกันไม่ไหวแล้วแต่ว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมครับบางจุดอันนี้จะคอมเมนต์เลยอร่อยมากหอมทรัฟเฟิลนะครับผมแล้วตัวขนมปังเขานุ่มมากทานทีนึงเข้ากันสุดๆครับเมนูนี้ก็เมนูไฮไลท์ของเขาเลยพิซซ่านั่นเองนะครับผมนี่ปกติพิซซ่าเราจะเคยชินกับ
ที่เป็นถาดแบนๆใช่ไหมแต่เนี่ยเขาจะทำการห่อครึ่งมานะครับผมเลยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นี่ตัดเครื่องปั่นดูซิดูซิชิดยืดมากที่นี่เขาใช้เป็นการอบเตาถ่านนะครับผมมันจะได้กลิ่นหอมของตัวถ่านนะฮะเวลาทานเนี่ยดูส่วนนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับทุกคนนี่ดูความฉ่ำของเขาอันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ซอสเรานะครับดูว้าวว้าวว้าวโอ้โหของเราเลยครับมาทุกคนเราจะไปพร้อมๆกันนะครับผมอุ้ยความดูซิ่งมากฉ่ำมากหอมตุ๊ชีสหอมซอสของเขาแล้วแป้งเขาหนานุ่มมากทุกคนชีสนี่รู้ได้เลยว่าเยิ้มมากนะครับอร่อยอ่ะโอ้โหนี่คือส่วนหนึ่งจากเมนูของทางร้านคาปูโยดานะฮะและนอกจากนี้เขายังมีเมนูอีก 30-40 เมนูและอย่างที่เชฟบอกตอนคุยกันเมื่อกี้นะครับว่าในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะมีสเปเชียลเมนูพิเศษอื่นๆตามมาอีกทีในภายหลังนะครับสามารถตามได้ที่เพจร้านคาปูโยดาได้เลยนะครับผมในช่วงรอมฎอนนะครับทางร้านคาปูโยดาเปิดขายปกตินะครับผมสามารถโทรมาจองโต๊ะหรือสั่งออเดอร์ไว้ละสินอดที่บ้านได้เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าในช่วงรอมฎอนนี่เขาจะสั่งออเดอร์แล้วไปแก้บวชที่บ้านเนาะอันนี้ยังไงถ้าใครสนใจโทรสั่งได้เลยครับผมแล้วก็นิดนึงครับทางร้านคาปูโยดานี่จำหน่ายกาแฟชาบับคอฟฟี่ด้วยนะครับผมใครที่มองหากาแฟดีๆนะครับเพิ่มความเฟรชระหว่างวันนะครับผมมาอุดหนุนได้ที่นี่เลยนะครับผมหรืออยากสนใจสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ค้นหาคำนี้แหละครับชาบับคอฟฟี่รับรองว่าจะมีแอดมินน่ารักน่ารักรอตอบทุกๆคนอยู่นะครับผมนิดนึงครับตอนนี้มาการมีแอปพลิเคชันแล้วไว้ใช้ค้นหาร้านฮาลาลทั่วประเทศทั้ง Android iOS ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะยูทูบทิ้งไว้ให้ด้านบนแคปชั่นนี้แล้วนะครับผมรับรองว่าคุณจะเจอร้านฮาลาลได้ง่ายๆใกล้ๆตัวคุณอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวซุปขอตัวไปชิมกับทีมงานก่อนครั้งหน้าจะไปร้านอะไรรอติดตามชมครับอัสสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ